ผู้ชมมาเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนเรียกว่าพลเมืองดีแล้วกันมีการโพสต์ถึงคุณป้าคนหนึ่งนะว่าคุณป้าคนหนึ่งนะน่าเห็นใจมากเลยถูกให้ออกจากห้องเช่าแล้วตัวเองเนี่ยไม่มีที่อยู่ต้องไปอยู่ในกองขยะก็เป็นข่าวขึ้นมาเขาบอกว่าวันนี้มีคนเนี่ยนะฮะไปช่วยคุณป้าท่านนี้กันละครับไปครับส่วนนี้ก็คือเป็นสภาพกองขยะนะครับแต่ก็คือไม่เชิงเป็นกองขยะเท่าไหร่เพราะจะมีพวกเศษไวนิลเศษผ้าแล้วก็เศษต่างๆที่เหมือนว่ายายคนนี้เขาไปหาเก็บมาจากในละแวกชุมชนนี้แหละครับแล้วแกก็จะมาหมกตัวอยู่ในบริเวณนี้ฮะด้วยร่มเก่าๆ2คันที่เห็นนะครับเนี่ยคุณป้าวัย64ปีอยู่ตรงเนี้ยกับร่มคันเดียวเห็นมั้ยแล้วก็หมกตัวอย่างที่คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะได้มาโพสต์เอาไว้นะฮะเขาบอกว่านี่คุณป้าเนี่ยอยู่ในกองขยะมากว่า6เดือนแล้วหรอแสดงว่าแกเอาขยะมาสุ่มๆๆแล้วก็มุดเข้าไปนอนเนี่ยหรอนี่ถ้าดูเผินๆนี่ไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ด้านในนี้ใช่รู้ว่าเป็นกองขยะอย่างเดียวอยู่ในเนี้ยมา6เดือนแล้วแล้วก็มีร่ม1คันเอาไว้กันแดดเอาไว้กันฝนแล้วที่เห็นของแบบนี้เนี่ยนะดูดีๆมันมีรถเก็บของด้วยนะเก็บทั้งของเก่ามาเก็บขวดขายทั้งวันเลยเขาบอกแบบนี้นะฮะแล้วต้องขอข้าวกินจากผู้บริจาคนะฮะแล้วก็อาบน้ำที่บ้านใกล้เรือนเคียงนี่แหละหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณป้าเขาเคยไปเช่าอยู่ห้องนึงแล้วเขาก็ให้ออกจากห้องนั้นเขาบอกว่าที่ให้ออกเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบริเวณที่เกิดเหตุนี่คืออยู่แถวแถวเขตบางเขนนะคุณชมครับล่าสุดเห็นไหมใครไปใครเอ่ยคุณกันเหรอคุณกันถูกต้องคุณจันคุณกันจอมพลังแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขตบางเขนไปเจ้าหน้าที่พม.แล้วก็ตำรวจสน.บางเขนก็ลงพื้นที่เพื่อไปช่วยคุณป้าท่านนี้นะฮะคุณป้าแรกคุณกันใส่แจ็คเก็ตขาวเปลี่ยนเป็นแจ็คเก็ตขาวนี่ดูหนวดดำกว่าเดิมใช่หน้าใสหล่อเลยขับหนวดมากเลยนะหนวดนี่ไม่แน่ใจว่าแบบว่าทาสีหนวดหรือเปล่าแต่อย่าไปสนใจหนวดสนใจคุณป้าก่อนคุณป้าแรกๆเขาบอกว่าไงน้อยขัดขืนนะลงไปตกใจมากันเยอะแยะเลยมาทำอะไรกันแล้วคุณป้าบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้สบายดีฉันไม่ได้ลำบากแกเพิ่ง64เองอันนั้นจะ80เลยคุณแกไม่รู้หรอแกฉันอยู่ตรงนี้สบายดีฉันไม่ได้ลำบากนะเขาตกใจมีคนเอาข้าวมาให้กินแล้วก็ถ้าไปห้องน้ำก็ไปที่ตลาดนี่แหละคุณป้าเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก่อนนี้นะฉันเป็นคุณนายนะฉันเคยทำงานที่การไฟฟ้าระดับ11มาก่อนนะนี่ฉันจะบอกอะไรให้ฉันมียานของพระแม่อุมาเทวีด้วยนะแต่ช่วงนี้ยานอาจจะไม่ครบเดี๋ยวน่าจะคนละสายอันนี้พกร่มมาเหรอแต่คุณเช็คพลังคุณป้าพูดจริงๆช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้บูชาแล้วก็ไม่อยากจะออกไปเพราะว่าอะไรห่วงของแถวนี้อันนี้คุณป้าพูดนะคุณป้าบอกเนี่ยฉันเนี่ยมีห้องสำรองไว้อยู่แล้วนะฉันเช่าเอาไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการคัดแยกของที่จะเอาไปด้วยก็เลยต้องมานอนตรงนี้ก่อนเนี่ยต้องมานอนตรงนี้แล้วก็ที่เก่าเนี่ยเขาไม่ให้นอนเพราะว่าหนูไปกัดสายไฟเขาเลยไล่ออกมาแปลกๆนะนะไปฟังป้าหน่อยไปฟังป้าหน่อยแล้วเวลาฝนตกแดดร้อนทำยังไงเนี่ยหลบฝนหลบแดดยังไงต้องอดทนอดทนมันเปียกมากเลยนะเวลาฝนตกเนี่ยตรงนี้เปียกอยู่ยังไงอ่ะแล้วอาหารการกินกินยังไงเนี่ยวันนี้ก็มีคนเอามาให้อ๋อมีคนมาให้ไปข้างนอกก็มีพ่อค้าแม่ค้าเขาให้แล้วก็ได้ข่าวอยากจะไปอยู่บ้านหมอปลาไม่อะค่ะหรอเนี่ยตอนนี้พี่กันโทรหาให้แล้วอะคือถ้าแบบว่าไปชั่วคราวไปดูเป็นครั้งคราวเอาแต่ว่าถ้าไปอยู่เลยหนูก็ไปอยู่ถ้าไปอยู่เพชรบุรีแล้วหนูจะไปทำอะไรหนูมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะบ้านหมอปลาคือที่ฟังเนี่ยเหมือนคุณป้าเขาไม่อยากจะออกไปจากตรงนี้เขาอยากอยู่ตรงนี้นะฮะทีมงานทีมต่างๆนานาที่ไปช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องมีการหลอกล่อทำเป็นหลอกล่อไงรู้ไหมคุยกับหมอปลาหน่อยไหมเนี่ยหมอปลาจะให้ไปอยู่ด้วยกันนะคุณป้าเลยยอมแล้วทำไมจู่ๆถึงนึกถึงหมอปลาขึ้นมาอาจจะเกี่ยวข้องกับมีองค์พระแม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เชื่อเหมือนกันนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะทางผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเนี่ยก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาตัวคุณป้าเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาก่อนเพราะว่าดูแล้วคุณป้าอาจจะมีอาการหลอนนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องพาไปรักษาทางกายภาพเพราะว่าอะไรเพราะประเมินแล้วเนี่ยพบว่าคุณป้าขาโก่งทำให้เดินลำบากเดินคล่องเดินไม่ค่อยคล่องตัวนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าหายดีแล้วจะนำเข้าสู่ศูนย์คุ้มครองผู้สูงอายุแต่ต้องไปดูนะว่าญาติคุณป้าเป็นใครอะไรยังไงก็ไปสืบหาปรากฏว่ามีญาตินะแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นญาติฝ่ายไหนข่าวว่ามาแบบนี้นะซึ่งทั้งเรื่องกองขยะอะไรต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวทางสำนักงานเขตเนี่ยเขาจะหาเจ้าหน้าที่มา
จัดเก็บให้เรียบร้อยต่อไปครับ